มนรักทรานซิสเตอร์บทที่7เฮ้ยไอ้แผนตื่นโว้ยเดี๋ยวเขาจะมาซ้อมหางเครื่องกันเป็นเสียงครูฝึกหางเครื่องผู้มีเรือนร่างและน้ำเสียงกระเดียดไปทางสตรีเพศสายมากแล้วที่จริงเมื่อคืนไม่มีรายการแสดงที่อ่อนเพลียเนื่องมาจากคืนก่อนเลิกแสดงราวตีสองคนอื่นได้พักแล้วแผนยังต้องเก็บข้าวของเพราะหากสิ่งของตกเรี่ยเสียหายไปเขาอาจโดนผู้จัดการหัวเถิกด่าเอาอีกอาศัยงีบตอนกลางวันนี่เพิ่งงีบหน่อยเดียวก็ถูกปลุกเขาโมโหแต่ไม่รู้จะระบายกับใครรีวิวเพลงชุดใหม่คือชุดนางงามนางใจเป็นชื่อเพลงใหม่ของหัวหน้าวงเนื้อเพลงพูดถึงน้องนางบ้านนาที่เข้ามาประกวดเทพีในเมืองหลวงแล้วลืมบ้านนาแต่ถึงอย่างไรไอ้หนุ่มบ้านนายังคอยนางใจของเขาอยู่หนุ่มหลายคนในคณะมาเมียงมองดูการฝึกรีวิวเพลงใหม่สาวหางเครื่องหยิบเครื่องแต่งตัวออกมาดูมีเสียงหัวร่อต่อกระซิบกันมันเป็นชุดอาบน้ำแบบเปิดหลังเหมือนชุดประกวดนางสาวไทยหางเครื่องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกันแถวนั้นหลายคนไม่แคร์สายตาคนมองหลายคนแม้จะแต่งตัวขัดสีชวีวันสวมถุงน่องแล้วริ้วรอยชนบทยังฝังอยู่ในรอยสากด้านตรงหัวเข่าตรงน่องที่หนาใหญ่อย่างคนทำงานหนักใส่ชุดอาบน้ำยิ่งเห็นชัดบางคนอ้วนๆชุดอาบน้ำรัดเสียจนเนื้อปลิ้นบางทีการนุ่งน้อยห่มน้อยก็ไม่ใช่ภาพที่สวยงามเสมอไปไม่รู้ทำไมคนดูชอบกันนักหนาแผนแอบมองสาวหางเครื่องในชุดอาบน้ำสีฟ้าคนนั้นรูปร่างสวยยิ่งนุ่งชุดนี้เส้นโค้งบนร่างกายวาดชัดเจนเขารู้ว่าหล่อนมีคู่แล้วไม่สำหน้ากันเสียด้วยขณะนี้หล่อนตั้งใจฝึกซ้อมไม่สนใจใครขาขาวเรียวนั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลารีวิวเพลงชุดนางงามนางใจใช้หางเครื่องทั้งหมดที่มีอยู่ครูฝึกอธิบายว่าจะต้องเรียนแบบการเดินประกวดนางสาวไทยให้แต่ละคนฝึกเดินประกวดนางงามเขาเดินอรชรอ้อนแอ้นเป็นตัวอย่างให้เดินตามบางคนถูกติว่าเดินหัวเข่าหลีกน้ำบางคนหัวเข่ากวาดน้ำคือทางออกต้องมีการจับบิดขาวุ่นวายมันเป็นภาพที่แปลกตาสำหรับแผนผู้ชายจับผู้หญิงคนนั้นคนนี้บิดขาแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านนอกมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องอื่นๆที่มีอะไรแปลกมากมายกว่านี้ยังไม่มีใครว่าอะไรอย่างมากก็ซุบซิบกันพอหายเหงาปากแล้วผ่านเลยไปถือว่าแต่ละคนพึ่งตัวเองจะทำอะไรย่อมเป็นเรื่องของเขามันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนขาอ่อนขาวๆเรียงรายเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าในแถวหางเครื่องบางคนเป็นนักร้องมาก่อนตกอับเข้ามาเป็นหางเครื่องหลังจากหางเครื่องจะเป็นอะไรไม่อาจรู้ได้ที่แน่ๆมันไม่ใช่วิถีทางกลีบกุหลาบบางทีออกจะมืดมนไร้หลักประกันเขาคิดถึงนักร้องหญิงคนที่ชนะเลิศประกวดร้องเพลงพร้อมกันเธอกำลังเป็นดาวรุ่งหัวหน้าวงพยายามปั้นให้ดังมีนายห้างเป็นสปอนเซอร์นักจัดรายการเพลงช่วยกันเชียร์และเปิดเพลงของเธอบ่อยๆประกอบกับเจ้าตัวเสียงดีพอใช้เธอกลายเป็นนักร้องมีอนาคตไกลเขาเห็นเธอแต่งตัวสวยๆนั่งรถไปกับนายห้างไม่นานเธอก็มีบ้านสวยงามกระทัดรัดเป็นของตัวเองผู้คนพูดถึงเธอไปต่างๆนานาตามแต่ใครจะสังเกตจะคิดคาดเดาคนที่รู้ความจริงที่สุดคือตัวเธอเองบางคนพูดเปรยๆว่าลูกสาวของเสียอายุมากกว่านักร้องดาวรุ่งคนนี้เสียอีกแต่ก็มีคนแก้ต่างให้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาของเขาจะให้ใครมันไปหนักกระบาลใครจึงเป็นเรื่องธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งสำหรับแผนเขามักจะนึกถึงเธอแล้วมองเปรียบกับตัวเองมากกว่าช่วงก้าวของคนสองคนช่างห่างไกลกันหัวหน้าวงบอกกับเขาว่าลือมันร้องเพลงแนวสุรพลไม่ไหวหรอกตายไปหลายคนแล้วนักร้องแนวนี้ไม่ว่าใครละพรไพรเพชรดำเนินพรพนาไพรบรรจบเจริญพรตั้งหลายคนนี่สู่สุรพลจริงๆไม่ได้สักคนตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะปั้นลูกชายสุรพลอีกคนลือยิ่งหมดทางผมก็ร้องแนวของผมได้ผมร้องได้ไม่ต้องเหมือนใครเขาแย้งโดยซื่อมันยากต้องลงทุนมาก
นายห้างเขาจะเอาด้วยหรือเอาละลือฝึกไปก่อนก็แล้วกันผมไม่ต้องแบกกลองไปจนตายหรือหัวหน้าถามอย่างน้อยใจลือรู้หรือเปล่าว่าต่างวงนี่ของอ้วเป็นหนที่เท่าไรดอกเดือนละเท่าไรถ้านายห้างไม่ช่วยเอาไว้อ้วเหลือแต่ตัวแล้วถ้าวงล้มไปคนอีกเป็นร้อยจะต้องว่างงานลือก็แค่นี้มีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินก็ดีแล้วเรื่องพันนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยถ้าดวงดีมันก็ต้องดังเข้าสักวันอ้วมาก่อนยิ่งกว่าลืออีกแผ่นนั่งนิ่งคิดไปก็จริงอย่างเขาว่าเรามันแค่นี้จะเอาอะไรนักหนาอีกแต่ก็อดระบายความสงสัยไม่ได้ว่าไม่มีทุนทำไมนักร้องหญิงเชียร์ได้จริงไหมที่เขาว่าที่นี่นักร้องหญิงไปเร็วกว่านักร้องชายหัวหน้าวงโมโหลือรู้แล้วมาถามอ้วหาอะไรนักร้องหญิงไปเร็วจริงแต่มันไปได้ดีทางอื่นไม่ใช่ทางร้องดูสินักร้องหญิงเด่นๆขึ้นมาจริงมีสักกี่คนถึงยังไงนักร้องหญิงยังดังง่ายกว่านักร้องชายตัวใครตัวมันโว้ยคิดอะไรมากเดี๋ยวประสาทแดกอ้วเคยคิดมากยังลือเหมือนกันรอดวงเอาเถอะจะได้ดังไวเหมือนนักร้องหญิงได้ยังไงนักร้องหญิงเขามีมดลูกลือมันไม่มีมดลูกแผ่นนิ่งเงียบขาอ่อนอันเรียงรายเลือนหายไปกลายเป็นขาขวักไขว่ในกางเกงต่างสีผู้หญิงในชุดอาบน้ำสีฟ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วหล่อนยืนหวีผมหน้ากระจกเงาบานใหญ่แล้วหล่อนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งจ้องมองหล่อนเธอทำเป็นไม่สนใจก้มลงคว้าถุงกระดาษเดินผ่านหน้าเข้าไปก่อนจะออกประตูหล่อนมองเข้าแวบหนึ่งแวบเดียวเท่านั้นแล้วลับหายไปแผนลุกขึ้นจากที่มีแรงอะไรไม่รู้ดึงดูดให้เขาเดินไปที่ประตูยืนมองอยู่ตรงนั้นมีผู้ชายแต่งตัวฉูดฉาดมาคอยรับหล่อนผู้หญิงในชุดอาบน้ำสีฟ้าคนนั้นแล้วก็เงียบเหงาดังเดิมชีวิตช่วงนี้เป็นเช่นนี้ชั่วโมงหนึ่งอยู่กับดวงหน้าหลากหลายนับร้อยนับพันมิอาจจดจำอีกชั่วโมงต่อมาอยู่กับดวงหน้าที่คุ้นเคยในกระจกเงาอยู่กับตัวเองในนาทีเหงาเช่นนี้ภาพฝันปรากฏในอากาศไม่เลือกเวลากลางวันหรือกลางคืนเป็นภาพที่ถอดจากความจริงหนหลังฉากชีวิตในลุ่มน้ำลำบางชันชัดเจนแจ่มตาเมื่อไหร่จะได้หวนคืนอยากจดหมายบอกข่าวถึงเมียรักป่านนี้คงร้องไห้โหยหาอีกไม่นานหรอกพี่จะกลับไปพร้อมกับความโชคดีรออีกนิดสะเดาเอ๋ยรอให้ดาวแห่งเคราะห์โคจรผ่านชีวิตเราไปก่อนแล้วดาวแห่งโชคจักจรัสแสงความฝันจะเป็นความจริงหนทางไปสู่ความฝันแสนไกลมันมักทุรกันดารยากลำบากเพียงใดอดใจเอาไว้ก่อนเถิดการได้มาทีหลังการเสียช่วงนี้เราอาจต้องยอมสูญเสียความรักความอบอุ่นในครอบครัวหวังจะได้ความรักความอบอุ่นที่มั่นคงกว่าในวันหน้าวันนั้นภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเป็นไฟพี่จะดันเดินไปหาเองสำหรับวันนี้อย่าว่าแต่กลับไปหาเลยเพียงจดหมายส่งข่าวก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้เจ้านายที่กองทหารมาสอดส่องแถวบ้านหรือเปล่าลูกผู้ชายละทิ้งหน้าที่รับใช้ชาติเป็นความผิดตามกฎหมายกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนอย่างเราจนกว่าดาวแห่งโชคจะรัดแสงนั่นแหละอาจทำให้กฎหมายยกเว้นกับเราบ้างก็ได้ข้าจะรอถึงวันนั้นดวงดาวที่หวังเริ่มเรืองแสงน้อยๆคืนนั้นนักร้องในแนวสุรพลคนเก่าไปเมาอยู่ที่ไหนไม่รู้แผนได้รับคำสั่งให้เตรียมขึ้นเวทีอย่างฉุกละหุกเพื่อนนักร้องใจดีบางคนให้ยืมเน็กไทและสูทสีขาวแผนมือสั่นขณะรูดเน็กไทให้เข้าที่มันเกะกะเก้งก้างอึดอัดลูกกระเดือกรีวิวเพลงชุดนางงามนางใจเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวหลังจากแผนร้องเสร็จจะถึงเวลาของหัวหน้าวงสาวหางเครื่องในชุดอาบน้ำสีฟ้ายืนอยู่หลังฉากขณะแผนยืนคอตั้งราวกับมีไม้ยันคอไว้สาวหางเครื่องในชุดสีฟ้าเหลือบมองดูอย่างขัดตาพอทนดูไม่ได้เธอจึงเอื้อมมากระตุกเน็กไทของเขาเขาตกใจผงะถอยหลังเธอหัวเราะรูดแน่นอย่างนั้นเดี๋ยวก็คอแตกตายเขายิ้มแย่รีบขยับเน็กไทออกแต่ก็หลวมเกินไปจนดูเหมือนขี้เมาเธอทำท่าขัดใจเอื้อมมือรูดเน็กไทให้พอดีแล้วรีบผละไปเข้าห้องน้ำออกมาอีกทีดูหน้าเธอชะแล่มแช่มช้อยขึ้นจะหล่อนยืนซุบซิบอยู่กับเพื่อนหางเครื่อง
แผนเดาว่าหล่อนคงพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วหัวเราะกันราวกับมันเป็นเรื่องตลกเขาชักขุ่นเคืองเขากำลังสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองพวกหล่อนก็มาทำลายเสียเขารู้สึกว่าม่านสีเลือดหมูช่างสูงใหญ่ดุดกำแพงมันทิ้งตัวลงจากราวบนเพดานลงมาถึงพื้นมีรอยกลีบนับไม่ถ้วนเวทีแห่งนี้ศิลปินคนแล้วคนเล่าขึ้นมาแสดงความสามารถแผนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงก้อนกรวดเล็กๆของเวทีแห่งนี้กูหลงเข้ามาแท้ๆมันไม่ใช่ที่ของเรามองออกไปหน้าเวทีผู้ชมมากมายพร้อมจะรับหรือปฏิเสธกูมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องทำตัวเองให้เป็นที่พอใจของคนตั้งร้อยตั้งพันมันแตกต่างจากการร้องเพลงเชียร์รำวงอย่างลิบลับเมื่ออยู่บนเวทีเชียร์รำวงเขารู้สึกถึงพลังแห่งอิสระมันแผ่กระจายออกมาจากตัวเขาไม่หมดสิ้นเขาสามารถควบคุมความเป็นไปบนเวทีเล็กๆนั้นได้แต่สำหรับเวทีใหญ่ๆอย่างนี้เขาไม่แน่ใจเลยว่าในวินาทีข้างหน้านักร้องคนเดิมอาจพลุนพลันเข้ามาเขาอาจถูกสั่งให้ถอดสูตรไปนอนพักเสียเมื่อออกหน้าเวทีแล้วเขาอาจร้องผิดคีย์อาจเสียงหลงหรือเครื่องคุมเสียงอันยุ่งยากซับซ้อนอาจทำลายเสียงแท้ๆของเขาตัวตลกที่ไม่ชอบหน้าเขาอาจเล่นตลกขณะที่เขากำลังใส่อารมณ์เพลงสมาธิในการฟังเพลงจะถูกทำลายด้วยตัวตลกเสียงหัวเราะของคนจะกลบเสียงร้องอะไรๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดฝันไว้เลยเขากลับเข้าหลังฉากด้วยเหงื่อชุ่มตัวมีพวงมาลัยคล้องคอมาพวงหนึ่งมันทำให้เขาใจชื้นขึ้นผู้ชมปรบมือเล็กน้อยตามปกติพวกเขาใจจดจ่อกับการปรากฏตัวของหัวหน้าวงมากกว่าแผนนึกตำหนิว่าเครื่องดนตรีดังเกินไปจนเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองบางครั้งจำเป็นต้องป้องหูฟังเสียงตัวเองให้แน่ใจว่าร้องไม่ผิดคีย์เป็นอะไรเธอปวดหูหรือสุรแผนหางเครื่องในชุดอาบน้ำสีฟ้าล้อเธอเอ่ยชื่อเขาด้วยความรู้สึกตลกตลกเสียงดนตรีดังเป็นบ้าเขาสายหน้านักร้องที่ดีอย่าโทษดนตรีสิอย่าไปพูดให้เขาได้ยินเดี๋ยวโดนนักดนตรีรุมอัดตายนักดนตรีรุมอัดนักร้องในความหมายของเธอไม่ใช่การใช้กำลังทุบตีหากเป็นการทุบตีด้วยเสียงดนตรีเช่นขึ้นเพลงเสียงสูงมากทำให้นักร้องต้องลากเสียงตามขึ้นไปจนคอหอยแทบหดขึ้นไปอยู่บนสมองหรือไม่ก็ขึ้นเสียงต่ำจนเสียงร้องกลายเป็นเสียงเป็ดตัวผู้นักร้องที่ไม่รู้จักเอาใจนักดนตรีโดนอัดมาเสียนักแล้วผมไม่รู้ร้องเป็นไงบ้างเขายังไม่คลายวิตกน่าเสียดายที่คนเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงเธอแต่ฉันฟังอยู่นะเสียงเธอไม่เหมือนสุรพลหรอกเธอพูดอย่างคนที่คุ้นเคยกับเสียงนักร้องมันไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจอะไรนี่เราจะไปเหมือนใครเราก็ต้องเหมือนตัวเราเองจริงนะฉันละหมั่นไส้พวกที่ชอบดัดเสียงเรียนแบบคนอื่นมันทุเรศเขายิ้มยังมีคนสนใจฟังเหมือนกันแผนมองเธออย่างฉงนสนเท่หล่อนมีความน่าหลงไหลอยู่เหมือนกันถึงเวลาหัวหน้าวงออกหน้าเวทีจะมีเสียงร้องออกไปก่อนเสียงดนตรีประสานกันอย่างกลมกลืนมีชั้นเชิงเสียงจึงยิ่งเด่นขึ้นมาคนคอนโทรลคุมระบบเสียงใกล้ชิดคนคนนี้จะนั่งอยู่หน้าตู้เครื่องแอมขนาดใหญ่บิดปุ่มนั้นหมุนปุ่มนี้ดูน่าสับสนบางครั้งเสียงถูกปรับให้ทุ้มหน้าฟังบางตอนเสียงแหลมบาดลึกพอหัวหน้าย่างเยื้องออกหน้าเวทีตอนเพลงใกล้จบมีแสงสปอตไลท์แสงจันทร์สาดลงมาจากเบื้องบนแสงนั้นขาวสว่างจ้าจับเป็นวงกลมที่พื้นเวทีสองดวงซ้ายขวาสาดประสานเป็นวงเดียวกันที่ตัวหัวหน้าวงแสงไฟจะไล่ตามตัวเขาไปเมื่อเขาเดินไปมุมนั้นมุมนี้แฟนเพลงสาวๆเรียงแถวขึ้นมาสวมพวงมาลัยหัวหน้าวงร้องเพลงไปเรื่อยๆขณะก้มศีรษะรับพวงมาลัยแฟนเพลงสาวใจถึงบางคนโน้มคอนักร้องหนุ่มจูบฟอดใหญ่พอจบเพลงแรกพวงมาลัยเต็มคอเสียแล้วหัวหน้าวงพูดทักทายแฟนเพลงด้วยเสียงเอ็กโคมันเป็นภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งเขายิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงของเขาสปอตไลท์แสงจันทร์เบื้องบนคือดาวแห่งโชคของเขามันจรัสจ้าดุจกลางวันนักร้องคนแล้วคนเล่าได้เป็นเจ้าของโอกาสเช่นนี้ก่อนชื่อเสียงดับหายเมื่อไรจะถึงคิวของหนุ่มบางน้ำไหลถึงจะเปิดเครื่องปรับอากาศ
แต่โรงภาพยนตร์ใหญ่และคนก็มากเสียจนอบอ้าวชุดอาบน้ำสีฟ้าเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ชุดแล้วชุดเล่ายิ่งเป็นการเปลี่ยนชุดระหว่างเพลงเธอเหล่านั้นแทบจะวิ่งเข้ามาถอดพรวดสวมพรวดแล้ววิ่งหน้าตั้งออกไปเต้นต่อตีสีหน้าราวกับมีความสุขเสียเต็มประดาบางทีพวกเธอถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชั้นในไม่อายใครรีบร้อนจนลืมอายในช่วงท้ายๆของการแสดงสาวหางเครื่องคนเดิมไม่ยอมออกหน้าเวทีเธอเดินเพลียๆเข้าห้องน้ำแล้วออกมาฟุบอยู่กับกระเป๋าเครื่องแต่งตัวดูหน้าซีดเซียวคออ่อนคอพับครู่หนึ่งเริ่มส่งเสียงครางเบาๆมือเกร็งบีบอยู่ไปมาหล่อนหลับตาแน่นน้ำตาเล็ดเออแล้วรวมไหลทางหางตาไหลลงไปทางใบหูเสียงครางดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อนหางเครื่องมาดูแล้วต้องรีบออกไปเต้นต่อหล่อนบอกให้แผนช่วยดูแลในเวลาเช่นนี้ไม่ค่อยมีใครว่างหรอกพวกที่หมดภาระการแสดงก็ออกไปหาอากาศโล่งๆหายใจแผนนั่งข้างคนป่วยทำอะไรไม่ถูกเธอร้องครางบอกให้เขาทายาหม่องให้ที่ฝ่ามือที่แขนที่จมูกที่ขมับที่เท้าเขาทำตามขณะบีบนวดมือและแขนเธอบิดกายริมฝีปากจีบเป็นเส้นเล็กบิดคดโค้งแล้วเผยเชิดขึ้นขณะส่งเสียงครางออกมาเขาคาดว่าเธอคงเจ็บที่ไหนสักแห่งมองเห็นผิวคอละเอียดเนียนตามันขยับขึ้นลงตามจังหวะหายใจรู้สึกว่าผิวกายของผู้หญิงคนนี้อุ่นร้อนขึ้นทุกทีมันเป็นฮิสทีเรียหรือไม่รู้หรือหล่อนใช้ผัวเปลืองจะตายไปใครคนหนึ่งกระซิบบอกแผนรับฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่แน่ๆเขามั่นใจว่าอาการแสดงออกของหล่อนเป็นชีวิตแท้ๆน่าจะไม่ใช่เล่มายาวันต่อมาวงดนตรีไปแสดงในงานสวนสนุกวัดริมคลองมันชวนให้เขาคิดถึงบางน้ำไหลแผนมักจะปรึกษาคนที่พอไว้วางใจได้เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในคดีหนีทหารเขาได้รับคำแนะนำว่าโดยทั่วไปการติดตามของทางทหารไม่เข้มงวดอะไรนักเขาน่าจะติดต่อกับเมียได้ตัวเองยังไม่จำเป็นต้องกลับไปให้เมียมาพบที่กรุงเทพก็ได้วันนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งลงเขียนจดหมายอยู่ในรถเล่าความเป็นไปในชีวิตนักร้องให้ความหวังแก่ลูกเมียเขียนจดหมายเสร็จยังหาซองไม่ได้จึงพับจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อเอาไว้รถเข้าถึงตัวจังหวัดค่อยหาซองสแตมป์ขณะก้มเก็บเครื่องดนตรีเพื่อแบกส่งขึ้นรถจดหมายที่พับเป็นชิ้นเล็กๆก็หล่นจากกระเป๋าเขาเก็บมันใส่กระเป๋าดังเดิมด้วยความรีบร้อนพอรถไปถึงตัวจังหวัดจริงๆเป็นเวลาดึกดื่นแล้วชาวคณะแวะลงกินข้าวต้มเสร็จแล้วก็ตีรถเข้ากรุงเทพเขารู้สึกอยู่บ่อยๆว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบมองเขาอยู่บางครั้งเขาหันไปพบสายตาคู่นั้นพยายามสื่อภาษาแห่งตาซึ่งเขาคิดว่าหากความหมายตรงกันมันย่อมสื่อถึงกันได้เมื่อถึงสำนักงานวงดนตรีเจ้าของสายตาคู่นั้นหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าลงรอรถแท็กซี่ตรงปากซอยแผนตามลงไปทักทาย 2-3 คำเขาได้รับอนุญาตให้ไปส่งเธอที่บ้านจากวันที่เห็นเธออยู่ในชุดอาบน้ำสีฟ้าถึงวันนี้เป็นเวลาไม่เกิน1เดือนวันนี้เธออยู่ในชุดนอนผ้าฝ้ายขาวมนชุดนอนผ้าฝ้ายเปิดแขนกว้างเผยให้เห็นต้นแขนกลีบเนื้อหลังรักแร้และเนียนเนื้อลึกๆความรู้สึกขณะนี้เหมือนดื่มเบียร์เข้าไปสัก2ขวดทั้งง่วงอ่อนเพลียและตื่นตาหฤหรรษ์ฟ้าเริ่มสางมีเสียงนกร้องบนต้นมะม่วงในสวนลึกเขาเชื่อว่าถ้าล้มตัวลงก็คงหลับพลอยหากอยู่คนเดียวแต่ขณะนี้เหมือนอยู่ในความฝันกับผู้หญิงในชุดขาวมนเขาไม่ได้คิดอะไรอีกขณะถอดเสื้อเหวี่ยงไปปลายเตียงกระดาษพับเป็นชิ้นเล็กๆตกจากกระเป๋าเสื้อเขาไม่มีทางจะมองเห็นขณะนี้เขามองเห็นแต่ชุดนอนสีขาวมันค่อยเปลี่ยนจากสีขาวมนเป็นขาวเนียนมีประกายแจ่มจ้าหฤหรรษ์ที่ถักทอจากเลือดเนื้อเป็นเวลานานเกินไปที่ผู้จัดการจะเรียกแผนมาคุยด้วยสักทีจนเขาคิดว่าผู้จัดการคงลืมคำพูดให้ความหวังนั้นแล้ววันนี้หลังจากผู้จัดการต่อเพลงให้นักร้องรูปหล่อผู้จัดการดูมีสีหน้าแช่มชื่นตอนจะกลับก็เรียกแผนขึ้นรถบอกว่าจะพาไปกินเหล้าผู้จัดการพาแวะที่สถานีวิทยุจึงตีรถไปยังบ้านจัดสรรชานเมืองบริเวณบ้านดูโอโถงสงบตกค่ำยิ่งสงบเงียบด้านที่เป็นกระจกมีม่านสีเขียว
แผนเล่าเรื่องที่คุยกับหัวหน้าวงหนุ่มใหญ่ร่างเตี้ยศีรษะเถิกหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเขาบอกว่านักร้องไม่มีมดลูกก็ดังได้ถ้าเชื่อฟังดีแล้วเมื่อไหร่พ่อจะหาเพลงให้ร้องบ้างใจเย็นๆกินเบียร์กันก่อนดีกว่าเขาทำท่าไม่อยากคุยเรื่องนี้อีกแล้วบอกว่าห้องข้างนอกร้อนไปคุยกันในห้องแอร์ดีกว่าเขาเปิดเบียร์ตั้งไว้บนโต๊ะแผนรินเบียร์ใส่แก้วเป็นฟองฟู่ผู้จัดการทำหน้าดุตวาดด้วยน้ำเสียงกร้าวขึ้นมาฉับพลันอะไรทำไมต้องทำอย่างนี้แผนตกใจสั่นน้อยๆมืออูมนิ้วสั้นของผู้จัดการจับแก้วมารินเบียร์เองเขาค่อยๆเอียงแก้วให้เบียร์ไหลราดลงตามเนื้อแก้วไม่เกิดฟองอากาศต้องฝึกมารยาทผู้ดีไว้รินแบบนี้กินแล้วท้องไม่อืดเธอกินแก้วที่เธอรินนั่นแหละแล้วเขาก็หันไปเลื่อนโต๊ะชนิดที่มีล้อที่ขาบนโต๊ะมีกล่องสี่เหลี่ยมมนสีเทาเปิดกล่องออกมาเป็นเครื่องฉายหนังขนาดเล็กเขาไขกุญแจหยิบฟิล์มหนังม้วนเล็กๆจากซอกมุมลึกลับเขาดับไฟภาพจากฟิล์มพุ่งไปปรากฏบนผนังห้องหนังไม่ทันหมดม้วนผู้จัดการก็หยุดเดินเครื่องเปิดไฟขึ้นจิบเบียร์กันต่อไปแผนฉันว่าเธอนี่เป็นนักร้องสงสัยจะไม่ดังแผนยิ้มขื่นๆผู้จัดการนิ่งพอมองเห็นว่าคู่สนทนาเข้าสู่จุดมืดอับเขาก็เสนอแสงสว่างเอางี้ไหมฉันมีเพื่อนอยู่ในวงการแฟชั่นไปฝึกเป็นนายแบบฉันจะฝึกให้แล้วฝากให้ด้วยมันมีทางไปอีกเยอะเผื่อฟลุ๊กได้เล่นหนังหรือได้เมียรวยหุ่นเธอน่าจะใช้ได้คนระดับผู้จัดการมีเพื่อนฝูงอยู่ในวงการบันเทิงมากมายแผนลุกขึ้นยืนอย่างว่าง่ายขมับเต้นตึบๆด้วยฤทธิ์เบียร์ข้าวมื้อเย็นยังไม่ได้กินท้องว่างฟาดเบียร์เข้าไปจึงรู้ผลเร็วมือร้อนๆของผู้จัดการลูบคลำไปตามตัวแผนต้องถ่ายรูปโชว์หุ่นให้ชัดเจนส่งไปให้เขาไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนไปเขาพูดเหมือนพ่อพูดกับลูกทั้งคู่อยู่ในสภาพแรกเกิดในห้องน้ำผู้จัดการดูรื่นเริงแผนมองดูร่างเตี้ยของเขาแล้วนึกถึงอะไรบางอย่างที่น่าขำพอผู้จัดการมองมาอย่างเพ่งพิษแผนก็เอามือปิดอวัยวะบางส่วนอย่างอายๆนึกกลัวฟ้าผ่าน้ำเย็นช่วยลดความร้อนจากแอลกอฮอล์ผู้จัดการฉีดน้ำรดหัวหูแผนจับสระผมขัดสีชวีวรรณจนสะอาดให้ล้างทุกซอกทุกมุมในร่างกายตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดแผนถูกจับปลิ้นฟอกล้างจนสะอาดหมดจดถึงสองเที่ยวและผู้จัดการก็โยนผ้าเช็ดตัวให้ผู้จัดการมองดูด้านหลังของแผนแล้วเปรยว่าหนุ่มชาวสวนแถวบ้านเธอคงกล้ามเนื้อสวยๆเยอะมีคนหล่อๆบ้างไหมผมนี่แหละหล่อกว่าเพื่อนแผนคุยโอแล้วหัวเราะเองว่างๆกลับไปชวนเพื่อนมาเป็นนายแบบด้วยกันสิกลัวจะพามันมาอดตายไม่เชื่อมือฉันหรือไงเขาโกรธแผนเลยเงียบพอแผนหวีผมเสร็จจะนุ่งผ้าผู้จัดการวากอีกจะทำอะไรบอกฉันก่อนสิบอกไม่เชื่อเดี๋ยวก่อเขาหันไปติดแฟลชกับกล้องสามขาลองเทสหน้ากล้องดูก่อนแผนยืนปกปิดตัวเองด้วยความกระดากผู้จัดการร้องสั่งให้ยืนอย่างเปิดเผยเขาสั่งอยู่หลายครั้งไม่เป็นผลผู้จัดการร้องด่าไอ้โง่ดื้อเหมือนควายกลับไปไถนาซะไปแผนยืนตัวห่อหดและเหี่ยวแสงแฟลชสว่างวาบขึ้นแผนถูกจัดท่าถ่ายรูปหลายท่าทำท่าทางให้มันมีศีลหน่อยสิอย่าทำแข็งทื่อเป็นผีตายซากรู้ไหมเดี๋ยวนี้เธอกำลังจะเป็นดาราแผนกระอักกระอ่วนเงยหน้ามองกล้องสมองมึนชาหน้ากล้องดูเป็นดวงกลมคล้ายดวงตาขนาดใหญ่มันอาจดูดเขาเข้าไปเมื่อไรก็ได้แสงแฟลชตบใส่หน้าจนตาพร่าความกระดากอายถูกความมึนชาเข้าแทนที่ผู้จัดการสำทับภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายต้องทำให้ดีที่สุดนี่ลองคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงยืนเปลือยอกอยู่ต่อหน้าเธอจะรู้สึกอย่างไรให้ความรู้สึกมันออกมาทางสีหน้าแววตาออกมาทุกส่วนของร่างกายอย่าทำเป็นหัวหดอย่างนั้นบอกว่าพูดก็ให้เชื่อฟังกันบ้างอย่าให้พ่อเหนื่อยนักเลยโธ่พ่อผมไม่เคยแผนหยิบผ้าขนหนูมานุ่งทั้งสองนั่งดื่มเบียร์ต่อไม่เคยจริงหรือไม่ยากหรอกแผนนิ่งไม่แน่ใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรลองถาม
รูปถ่ายเอาไปให้ใครดูก็พวกออกแบบเสื้อผู้กำกับหนังเขาจะได้เลือกหุ่นที่เข้ากับแบบทำไมต้องทำท่าแปลกๆผู้จัดการฉุนเฉียวลูกมันแน่มาจากไหนฉันปั่นมากี่คนไม่เห็นเหมือนอย่างนี้อยากจะแบกกลองไปจนตายใช่ไหมชอบอย่างนั้นก็เล่นไม่ยากเขาหันไปเดินเครื่องหนังต่อคราวนี้ภาพบนผนังดุเดือดขึ้นเป็นภาพเปลือยของนางแบบฝรั่งหนังม้วนที่สองเป็นภาพคู่อย่างที่เคยเห็นในหนังสือแอบขายแถวตลาดหมอชิตหรือสนามหลวงจากภาพธรรมดาถึงภาพพิสดารหนังเดินเครื่องต่อไปฤทธิ์เบียร์ทำให้สมองที่ว่างน้อยลงผู้จัดการนั่งโอบไหล่พิงศีรษะกับไหล่แผนทำให้ฝ่ายหลังจั๊กระจี้และอึดอัดจะดันออกก็เกรงใจเธอจะเป็นดารามีบ้านมีรถมีผู้หญิงมีทุกอย่างที่ต้องการขอให้เชื่อฟังเชื่อฟังฉันแล้วจะได้ดีผมหนักหัวไม่ไหวแผนสั่นหน้าไม่ได้เธอต้องเชื่อฟังผู้จัดการรินเบียร์ให้อีกพอหมดแก้วนี้แผนเหยียดกายนอนลงบนฟูกนิ่มผู้จัดการบอกเมาก่อนอนพักผ่อนแผนรู้สึกว่ามือผู้จัดการควานเปะปะไปทั่วร่างของเขาเงาตะคุ่มนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาจนเขาต้องขยับหนีอย่าขัดขืนสิขอให้เชื่อฟังเธอไม่เสียอะไรถ้าไม่หลับก็ดูหนังนั่นสิดูหนังเขาพูดเนิบช้าเหมือนมนตราสะกดจิตแผนมองไปทางผนังห้องผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งเพียงเห็นหน้าตาแวบผ่านดูจะคุ้นตากล้องมันถ่ายตั้งแต่ส่วนคอลงมาด้านข้างด้านหลังเมื่อกามกรีธาดำเนินถึงจุดแพ้ชนะกล้องก็สะโขบใบหน้าผู้หญิงคนนั้นแผนจำได้ดีหางเครื่องในชุดอาบน้ำสีฟ้าคนนั้นสีหน้าขณะนั้นเหมือนวันที่เขาช่วยเหลือหล่อนขณะที่เป็นลมที่หลังเวทีมันบ่งบอกทั้งความเจ็บปวดทรมานและสุขสมเขารู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าที่เคยพบเห็นเคยมีคนบอกว่าหล่อนเป็นฮิสทีเรียเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งวันที่ได้สัมผัสแนบกับเธอคนนั้นแผนยังจดจำน้ำเสียงเหงาเศร้าใช่เหงาและเศร้าบนทางเดินที่เหมือนมีผู้ชายให้เลือกมากหน้าแท้จริงมีเพียงมายาผ่านเข้ามาแล้วเลยลับไปเธอบอกไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสำหรับคนอย่างเธอรู้ตัวดีว่าไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องความจริงใจจากใครแผนพอจะมองออกว่าความหมายคำว่าฮิสทีเรียที่คนในวงดนตรีพูดถึงกับถ้อยคำบอกเล่าของหางเครื่องนั้นไม่เหมือนกันเธอบอกกับเขาขณะยืนอยู่หน้ากระจกเงาฉันง่ายกับคนบางคนที่ฉันชอบแต่ไม่ง่ายกับทุกคนสัตว์ตัวเมียบางทีมันยังกัดตัวผู้เลยถ้ามันไม่ยอมซะอย่างน้ำเสียงนั้นช่างไม่หวั่นเกรงฟ้าดินอินพรหมไอ้หนุ่มบางน้ำไหลบอกกับตัวเองว่ามันไม่ควรรู้สึกอะไรกับเงาเคลื่อนไหวบนฝาผนังผู้ชายที่กำลังเคลื่อนไหวในภาพยนตร์คงเป็นบางคนของเธอแต่แล้วก็มีผู้ชายคนที่สองสีหน้าของหางเครื่องสาวชาเฉยกิริยานิ่งเฉยซ่อนเร้นความเจ็บปวดกระนั้นไม่วายลอดออกมาทางแววตาบางทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เหมือนอุบัติเหตุคล้ายกับคนหนึ่งนั่งรถไปรถชนกันเปรี้ยงคนตายเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นจะจบลงตรงนั้นดูเหมือนว่ายิ่งรอบตัวมีคนแออัดขึ้นเท่าไรอุบัติเหตุชีวิตยิ่งเกิดง่ายขึ้นคนบางคนไม่เคยรู้จักมีเหตุอันหนึ่งให้ต้องพบผ่านแล้วต้องผ่านไปอย่างที่ไม่จำเป็นต้องกลับไปเกี่ยวข้องอีกเลยแผนรู้สึกถึงความเจ็บปวดบางอย่างแทงลึกเข้าไปในหัวใจอยากวางเฉยเหมือนสีหน้าผู้หญิงในหนังแต่เสียงพึมพำของผู้จัดการดังใกล้ๆหูความรู้สึกจึงยากจะนิ่งเฉยยากจะอยู่คนเดียวท่ามกลางความสับสนความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีปลาคนหนึ่งมีเงินต่างต้องการของกันและกันการซื้อขายก็เกิดขึ้นหรือคนหนึ่งไม่มีเงินแต่มีความน่าเสน่หาคนมีปลาอาจแลกปลากับความเสน่หาเรื่องราวต่างๆควรจบลงตรงนี้ความเจ็บปวดบางอย่างยังคงแทงลึกเข้าไปในหัวใจภาพในหนังพร่าเลือนมืดดำภาพไว้สักครู่ฝ่ายชายเพิ่มเป็น3คน
ผู้หญิงกระทดกระถอยเธอจึงถูกแรงชายสามคนรวบรัดกดบีบจนมิอาจดิ้นรนแผนอยากจะคิดว่ามันเป็นการแสดงแต่อะไรอะไรดูมันจริงจังพรานหนุ่มรุมล้อมสัตว์สาวแล้วลงมือแล่เนื้อเถือหนังเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายดิ้นรนสะบัดหน้าไปมาอยากจะคิดว่ามันเป็นการแสดงแต่สีหน้าของเธอก็ขัดขานมันร้องทุกข์ผ่านความเงียบมันเร่งเร้าจนแผนไม่อาจทนนิ่งอยู่ได้อยากวิ่งเข้าไปช่วยเธอแต่มันเป็นเพียงภาพจากแผ่นฟิล์มเท่านั้นเองเมื่อคนมีปลาไม่ต้องการขายปลาไม่มีความเสน่หาแลกเปลี่ยนเรื่องราวควรยุติลงเพียงนั้นมันไม่ควรมีการบังคับบีบคั้นเหงื่อชื้นๆหยาดจากเบื้องบนลงสัมผัสร่างกายแผนลำคอบีบรัดคล้ายสิ่งโสโครกจะทะลักออกมาภาพยนตร์ยังเคลื่อนไหวในลีลาโลดโผนพิสดารพรานหนุ่มทั้งสามสนุกสุดขีดบนความเจ็บปวดของเหยื่อสาวและเมื่อถึงที่สุดแผนตะลึงมองภาพนั้นห่างเครื่องสาวผมเผ้ายุ่งเหยิงคอเกรงแขนถูกกดติดพื้นมือกางเล็บออกเหมือนจะฉีกเนื้อพรานหนุ่มตานั้นเบิกโพรงอ้าปากตะโกนด่าทอสุดขีดอนิจจาไม่มีเสียงใดจากภาพยนตร์แต่แผนได้ยินว่าเธอตะโกนว่าอะไรมันก้องสะท้อนเข้ามาในสมองในหัวใจอันถูกบีบกดทำไมเรื่องราวอันควรยุติจึงดำเนินมาจนถึงจุดโหดเหี้ยมเช่นขณะนี้ไอ้หนังบ้าๆทำไมไม่จบเสียก่อนหน้านี้ทำไมต้องมีถึง2ถึง3ขณะเดียวกันความเจ็บปวดในบางส่วนของร่างกายแทงลึกล้ำในหัวใจร่างอ้วนของผู้จัดการคือก้อนหินทับลงมาแผนร้องโวยลั่นไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปมันเหมือนที่เคยกระโดดน้ำถีบตัวเองจากกิ่งไม้ใหญ่เต็มแรงลอยละลิ้วลงสู่พื้นน้ำแล้วมืดตื้อเหมือนอยู่ใต้น้ำไฟสว่างจ้าคลายเพิ่งโผล่จากน้ำผู้จัดการแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเลือดไหลจากศีรษะมันอาจกระทบกระแทกขอบเตียงแผนเบิกตาโพลงใบหน้าผู้จัดการดูซีดคล้ำอย่างคนตายขวดวัสลินสีขาวกลิ้งอยู่บนผ้าปูที่นอน